ครับต่อไปเชิญคุณสุทธวันนะครับตามด้วยท่านสถิระเผือกประพันธ์ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสุทธวันสุบรรณาอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนดอนตูมและพุทธมณฑลพรรคก้าวไกลวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากหารือกับท่านประธานเรื่องอุบัติเหตุจากการชนแท่งแบเรียร์คอนกรีตบริเวณถนนสารยาบางภาษีตั้งแต่อำเภอพุทธมณฑลจนถึงอำเภอบางเลนค่ะแบเรียร์นี้สร้างขึ้นตามโครงการแผ่นยางหุ้มแบเรียร์ของกระทรวงคมนาคมแต่ตอนนี้ที่เป็นอยู่นะคะยังเป็นแท่งคอนกรีตไม่มียางพาราหุ้มแขวงทางหลวงชนบทนครปฐมแจ้งว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการและรอยางพาราส่งมาค่ะในช่วงที่โครงการยังไม่เสร็จนะคะดิฉันได้รับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนแท่งแบเรียร์ทุกสัปดาห์นะคะจากประชาชนในตำบลสารยาตำบลคลองโยงตำบลนราภิรมย์ตำบลคลองนกกระทุงตำบลบางภาษีอุบัติเหตุมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อวันที่7มกราคมนะคะจึงได้ประชุมหารือกับผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครปฐมเบื้องต้นดิฉันได้เสนอให้เร่งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในระหว่างดำเนินโครงการนะคะเช่นป้ายเตือนหลักล้มลุกสัญญาณไฟแขวงทางหลวงชนบทแจ้งว่าจะดำเนินการให้ตามที่คุยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบทุกวันเช่นเดิมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีรถเก๋งเฉี่ยวชนแท่งแบเรียร์จนพลิกคว่ำตรงข้ามทางเข้าอบต.สารยานะคะเหตุการณ์นี้ผู้ขับขี่เสียชีวิตค่ะตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะคาดว่าผู้ขับขี่มองไม่เห็นแท่งแบเรียร์เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนค่ะและเมื่อวานนี้ก็มีรถพ่วงเฉี่ยวชนแบเรียร์จนตกข้างทางนะคะดิฉันทราบดีว่าโครงการนี้นะคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลค่ะที่ต้องการเพิ่มการใช้ปริมาณยางพารานะคะโดยการนำแบเรียร์แล้วก็เอายางมาหุ้มนะคะแต่ระหว่างดำเนินโครงการนี้ประชาชนนะคะมีคนเสียชีวิตเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากนะคะพี่น้องประชาชนจึงอยากฝากให้กระทรวงคมนาคมแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องป้องกันเพิ่มเติมหรือพิจารณาในการนำแบเรียร์ออกไปเลยก็ได้ค่ะพี่น้องประชาชนฝากมานะคะดิฉันจึงอยากรีบให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการเพื่อความปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไป